รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่ร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยเรียกได้ว่ามหาศาลเลยนะครับก็คือร้าน Bertit Coffee Lab นั่นเองครับเสน่ห์ของร้านนะครับก็คือการออกแบบเคาน์เตอร์บาร์ครับให้เราสามารถนั่งล้อมรอบนะฮะบาริสต้าได้เลยนะฮะก็จะเพลิดเพลินมากๆแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศการชงกาแฟนะครับพร้อมกับริมรสเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะฮะที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆครับมาถึงเมนูแรกนะครับผมแนะนำเครื่องดื่มเลยนะครับกับร้าน Bertit Coffee Lab นะครับถ้ามาปุ๊บเนี่ยต้องสั่งเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ดริงค์จริงๆนะครับชื่อว่า Bertit Lover นะครับนี่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสตรอเบอรี่กับลิ้นจี่มันก็จะมีความหอมมีความสดชื่นเฉพาะอยู่แล้วนะผลไม้2ตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับหลังจากเราคนด้านล่างนะครับให้เขาแบบว่าเข้ากันนะฮะแล้วก็ลองชิมดูอย่างอันเนี้ยลิ้นจี่สตรอเบอรี่เนี่ยเราจะได้กลิ่นลิ้นจี่ที่แบบมันไปด้วยกันดีมากกับกาแฟนะครับสดชื่นอย่างที่เขาบอกจริงๆกับเปอร์ติสนะฮะเลเวอร์ชื่อของเขาอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่แนะนำเลยช็อกโกแลตโกโก้ที่เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็ด้านบนเขาก็จะโรยตัวผงโกโก้ไปด้วยเนาะมันก็จะมีกลิ่นแล้วก็แบบมีรสชาติเพิ่มขึ้นอร่อยมากคือใครอ่ะที่ชื่นชอบแบบเมนูช็อกโกแลตที่เป็นเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้ผมแนะนำเลยเดอะนัทจ็อบครับเรามาเข้าตัวเมนูขนมหวานอันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะชื่อว่าเมนู French Crepe นะครับเครปมัทฉะชาเขียวนะครับ French Crepe ของเขาเนี่ยก็คือเป็นเครปสไตล์ฝรั่งเศสเนาะความเท่ของเขาก็คือแน่นี่ครับจะมีตัวช็อกโกแลตหรือว่าจะมีเฮเซลวิปนะครับแล้วก็จะมีผลไม้สดวางไว้เต็มจานเลยมีกลิ่นของตัวมัทฉะชัดมากนะครับแฮปปี้แน่นอนอร่อยมากครับคือจานนี้เราเลือกไม่ถูกเลยว่าเราอยากจะกินเครปกับผลไม้อะไรเพราะว่ามันดูหลากหลายไปหมดอีกหนึ่งเมนูของหวานนะครับอันนี้แนะนำเลยเป็นชีสเค้กนะครับสไตล์โฮมเมดนะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหนุ่มมากครับฟลัฟฟี่สุดๆอันนี้คือดีมากดีที่สุดจริงๆพอเราได้มาทานคู่กับตัวสับปะรดสดๆเนี่ยมันมีความเปรี้ยวเนาะแล้วพอเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยก็จะมีเม็ดๆกรุบๆหน่อยอร่อยเลยแล้วก็ยิ่งเพิ่มผิวสัมผัสด้วยเนื้อเบามากนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของตัวชีสเนี่ยยังคงอยู่เต็มเปี่ยมรสชาติของชีสเนี่ยครีมชีสมันเข้มข้นจริงๆแนะนำเลยครับกับชีสเค้กโฮมเมดครับสายหวานคนไหนนะครับอยากจะมาที่ร้าน Bertit Coffee Lab นะครับมากันได้เลยนะฮะที่ซอยประดิษฐ์มนูธรรม25นะครับในโครงการ The Golf Town ครับสายหวาน FC อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์มีเมนูมาฝากอีกเช่นเคยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนขนมปังเนยนิ่มขนมอบที่หลายคนชอบไปซื้อมารับประทานกันนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับขนมปังเนยนิ่มมาฝากคุณผู้ชมขนมปังนั้นจะต้องเนื้อนิ่มนิ่มหอมกลิ่นเนยเมื่อเวลาทานหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีกลิ่นหอมของเนยของนมรับรองอร่อยถูกใจคุณผู้ชมแน่เพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ผลิตภัณฑ์นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสครับวิธีทำขนมปังเนยนิ่มใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนน้ำและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนจากนั้นแบ่งก้อนโดออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูนวดจนเข้ากันส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนเข้ากันส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองนวดจนเข้ากันส่วนที่4ผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้านวดจนเข้ากันตัดก้อนโดแต่ละสีน้ำหนัก40กรัมรีดก้อนโดเป็นแผ่นวางเนยสดชนิดเค็มลงตรงกลางหุ้มแป้งโดให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบ
ทาแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าอบขนมปังที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมเนยใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเข้ากันดีทาครีมเนยลงบนขนมปังเนยนิ่มโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังมันม่วงลาวามาฝากค่ะวิธีทำไส้ลาวาใส่นมข้นจืดนมข้นหวานและมันม่วงต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมไว้ช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมปังมันม่วงใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนมผงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมันม่วงต้มสุกลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและสีผสมอาหารสีม่วงเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นตักไส้ลาวาที่เตรียมไว้ลงตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์พับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ